อนนี้เราอยู่ที่ชิบุย่านะคะในวันที่2มกราคมเป็นวันที่เขาขายแบบนี้แล้วตอนนี้คนก็เริ่มแบบมาต่อแล้วอ่ะจริงๆแล้วแล้วที่แบบก็น่าซื้อนะคะแต่มันแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเราไม่มีกระเป๋าพอแล้วเราก็ไม่ได้แบบทาร์เก็ตดีกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราดูของคนอื่นนะคะแล้วเราก็เอาวันเป็นของตัวเองไปลุยหนูอยากไปแยกกลางลงเข้าไปดูไปเขาไม่ค่อยซื้อกันหรอกแต่เราอยากได้ทางอ่ะคือมาชาร์จกันเสร็จแล้วว้าวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นจังเลยไม่รู้จัดถุงก็เอามาเถอะกระเป๋าหรอเฮ้ยแต่โอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยไม่เห็นบอกราคาเลยไปดูเอาเงี้ยดีกว่าเฮ้ยน่ารักมากแค่ถุงก็น่ารักแล้วบีบแป๊บนึงบีดูก่อนเขาถือแบรนด์อะไรกันบ้างเขาจะเอาเมืองเอาเสื้อหนาวนะใครจะไปรู้อะไรว่าข้างในมันอะไรใช่เขาจะมันขึ้นร้านแบบนี้เสื้อทำงานอยากได้อันเนี้ยแต่เดี๋ยวขึ้นไปดู
นึ่งนะแต่ข้างในแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ดูกันหนาวเลยก็ต่อคิวไปถามเขาเอาเผื่อมันมีเขาอาจจะไม่วางไว้ก็ได้ต่อคิวอะไรก็ไม่รู้แล้วมีไว้ที่ไหนคิดไม่รู้ต่อกับเขาไม่ได้ไม่รู้ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู
าใหญ่มากของคุณชายจะลองเหรออะไรก็ได Shinkansen ที่ Ueno นะคะแล้วสัมภาระเราเยอะมากเรากำลังจะนั่งรถไฟไทยามุขารอบ 2:26 นะคะโบกี้ที่5แล้วตอนนี้ก็ใกล้แล้วแหละเหลืออีก4นาทีเอาไปด้วยเด4นาทีมาใช่ป่ะมันถ่ายแค่ครึ่งลำก็พอแล้วแล้วมันก็ปิดไม่มันมาแล้วนี่ไงคือไม่สามารถโฟกัสวิวได้เลยอะก็แบบ
านเมืองเขาเงียบเนาะเงียบมากอ่ะไอเหมือนอุเอโนะเลยอ่ะอุเอโนะกับไอ้นั่นอ่ะชินจูกุอ่ะคนเยอะมากเลยโหไอตรงนี้ก็เป็นร้านแป๊บนึงอ้วนแป๊บนึงตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ฮาโกดาเตะแล้วค่ะแล้วก็จะเปิดถุงลัคกี้แบ็คให้ดูนะคะเพราะว่าเราไปซื้อมาจากชิบูย่ามาเมื่อตอนเช้าแล้วเราก็ขึ้นชินคันเซ็นมาที่ฮาโกดาเตะเลยก็ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนี่เห็นยังไม่เห็นนะคะอันนี้ไว้ก่อนนะคะเอาเป็นตามลำดับเลยอันแรกที่ซื้อนี่ก่อนอันแรกที่ซื้อนะคะก็คือลิลิซ่าค่ะลิลิซ่าเนี่ยซื้อที่ฮันเดดไนนะคะฮันเดดไนชิบูย่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สาวๆญี่ปุ่นชอบกันมากเลยครับแกแล้วก็ดูเอาจริงๆแล้วคือชุดพวกเนี้ยมันจะหวานแหววมากเป็นเหมือนสาวแบ๊วคาวาอี้ของคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็สอยมาค่ะในราคา 30,000 เยนจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ก่อนมาญี่ปุ่นนะคะเราก็จะดูรีวิวเยอะแยะเลยว่าLucky Bag อะไรบ้างคนส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นค่ะก็จะรีวิว Lucky Bag ของ Lisa นะคะเปิดมาแล้วถึงตั้งจุงมาเขาจะเอาให้ดูมั้ยเอาอันนี้ Adidas นะคะอะไรอ่ะมันตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากตื่นเต้นแล้วโอ้โหชุดนอนไม่ได้นอนโอ้โหชุดนอนไม่ได้นอนนะคะของลิลิซ่าแกะค่ะชุดนอนอันนี้ใช้ที่ไทยได้เนี่ยใช้ได้ก็ที่เราต้องแกะแล้วก็เอามาดูนะคะเพราะว่ากระเป๋าเราจะเต็มค่ะดังนั้นเราก็ต้องเคลียร์ของเนาะโอ้ยอันนี้น่ารักเราใส่ได้แต่ก็ชุดนอนไม่ได้นอนนะคะก็ไม่เขาให้ใส่เป็นเสื้อในรู้ว่านี่คือเสื้อในอะไรนึกว่าชุดนอนเสื้อในตอนนอนเธอไม่รู้จักโอเค1ชิ้นไปถุงไว้นี่ก่อนโอ้ยผ้าพันคอไม่ใช่ผ้าพันคอเสื้อนะเอ้าหรอเสื้อกระโปรงอะเสื้อกระโปรงอ่ะกระโปรงอ๋อใส่ที่ไทยได้ใส่ทำงานได้ใส่ทำงานได้แต่ด้วยเราเป็นสาวห้าวเนาะแล้วก็จะว้ายเฮ้ยแต่ก็เฮ้ยหวานมากเลยอ่ะจริงๆแล้วคือพี่สาวเราคงชอบพี่หวานเนาะคงชอบมากเลยอ่ะเธอรู้ไหมเขาบอกราคาด้วยเนี่ยเห็นไหม 8,700 เยนตัวเนี้ย 8,700 เยนนะหรือประมาณตัวนี้ 3,200 อันนี้ 3,200 ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่900บาทปะประมาณ 1,000 ตัวเนี้ยครับส่วนตัวนี้นะประมาณอันนี้ 8,700 น่าจะประมาณ 2,000 ตัวนี้ 2,000 แล้วนะอ้วนแล้วไงต่อโอ้ยหมายพงคาวาอี้เขาก็ไม่แกะราคานะคะเพื่อให้เรารู้สึกดีเวลาได้ไปจะได้รู้สึกว่าโอ้ฉันได้ของแพงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเอ้ยบอกกันหนูมากเลยบอกกันสุดท้ายแล้วเนี่ยอ้าวไม่น้อยจังอันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยแต่อันนี้แพงเหมือนกันนี่ก็8,000อันนี้สุดท้ายเนี่ยโอ้เสื้อหนาวเหรอเนี่ย
8,300ตัวนี้8,300นะคะหมดแล้วเลยน่ารักมากนี่ขนาดยังไม่แกะแล้วเนี่ยความฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวความโอ้ยน่ารักคุ้มสุดๆเลยอ่ะแต่ไม่รู้จะใส่ที่ฮอกไกโดได้หรือเปล่านะดูแบบว่าเบาวิวและผิวไหวโอ้โหน่ารักมากเธอจริงๆเหมาะกับหนูสุดๆเดี๋ยวใส่ทำงานได้ไหมเนี่ยใส่ไม่ได้แต่นุ่มก็คุมไปง่ายคุมคุมไม่ใช่คุมตัวนี้นะคะตัวเดียวนะคะ12,000ค่ะซื้อมาเท่าไหร่กระเป๋าเนี่ยซื้อมา30,000กระเป๋าเนี่ยเลยหมื่นเดียวหมื่นเดียวเหรอ30,000มันกระเป๋าล่างไหมอ่ะอะไรวะเอ้าทีนี้ก็จำไม่ได้เอ้า10,000เองโอ้ยซื้อมา10,000ซื้อตัวนี้มาแค่10,000ได้ทั้งกระเป๋ากระเป๋าแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะกระเป๋าเสร็จใช่ไหมทำได้เสื้อหนาวอ่ะเสื้อหนาวตัวเดียวก็12,000แล้วอ่ะโอ้โหมันญี่ปุ่นมากเลยอ่ะทำไมไม่ซื้อเร็วๆเนี่ยจะโอ้โหดูเขาอี้ขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็บอกว่ามัดผมอย่างเงี้ยอ้วนนี่มัดผมมาใส่ญี่ปุ่นนะเสียดายจังใส่ที่ไทยไม่ได้ตอนนี้เรามาญี่ปุ่นอีกรอบเนาะแล้วก็ใส่ให้พี่หวาใส่ก็ได้น่ารักโอเคนี่ผมไว้ประทับใจมากลิลิซ่าโอเคดีนะแมวเปล่าล่างมาคงจะอันนี้2นะอันนี้2นะคะเป็น Adidas Adidas อันเนี้ยซื้อใน109แล้วเขาก็บอกว่าคือจริงๆก็ไม่ได้เป้าหมายไม่ได้ Adidas หรอกแต่เขาบอกว่าซื้อนะคะเป็น limited บอก limited แล้วก็มีวันเดียวถ้าไม่ซื้อก็อดนะอะไรอย่างงี้แบบแล้วก็โอ๊ยไม่ซื้อกูอดแน่เลยก็เลยนำมือตามัวมันมือตามัวเอามาค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรคือไม่รู้เลยอ่ะไม่คืออย่างอันนี้ยังพอเคยดูรีวิวใช่ไหมว่าเออมันจะเป็นของหวานๆแล้วมีความน่ารักเขาดูก่อนนะอะไรอ่ะอันนี้คือแบบไม่รู้เลยอ่ะว่าอดีตแดดน่ะให้อะไรไม่ต้องรู้ต่อไปทำไมแรกโอ้ยตื่นเต้นเออแล้วสิจะได้นอนหมวกเฮ้ยปกติหนูว่าเป็นคนชอบใส่หมวกอยู่แล้วอะแล้วก็หมวกทรงนี้ด้วยอะคือเหมือนโดนใจอะอันแรกเลยเป็นหมวกโอ้ยใช่เธอมันเหมือนหมวกที่บ้านเขาอันนึงไงเฮ้ยเขาไม่มีอดีตแดดอะAdidas หรือเขาออกดาร์หรือแดดเนี่ยอันแรกนะคะ3,500เยนอันต่อไป9,200โอ้ยน่ารักแต่ไม่รู้นี่เท่าดีมากใส่เมืองไทยที่เลือก Adidas อีกอย่างนึงก็คือรู้สึกว่าถ้าเกิดจะใส่เมืองไทยเนี่ยน่าจะเป็นแบรนด์นี้มากกว่าลิลิซ่าเนาะลิลิซ่าน่าจะไม่น่าไหวอะไรอ่ะอะไรอ่ะกางเกงเหรออ๋อกางเกงวิ่งเหรอโอ้ยน่ารักเดี๋ยว9,200กางเกงวิ่งน่ารักมากต้องออกกำลังกายแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใส่เล่นๆซิกซี่ก็ได้อ๋อแบบว่าหน้าร้อนเนี่ยใส่เนี้ยถ้าไปทะเลใช่ป่ะแล้วก็เสื้อกล้ามโหตัวนี้นะก็ 9,200 แล้วก็เกือบเกือบ 1,000 แล้วตัวนี้ 1,000 ตัวนี้ก็อันนี้เพิ่มใหม่ 2,000 อ่ะ 11,000 เอามาดิอะไรอ่ะคู่กันไงนะรู้แต่หัวเอาคู่กับเสื้อเหรอไอ้ที่กับกางเกงเหรอOMG ตื่นเต้นจังเลยอะแค่เสื้อตัวเดียวก็สองไม่ใช่ก็มือก็สั่งทันแล้วอะโอ้สู้คู่กันเนาะ
ไม่รู้ไม่สู้หรอกไม่คู่ไม่คู่ไม่รู้แต่ใส่เมืองไทยได้ถือว่าเวิร์กไฮโซอ่ะไม่เห็นนี่น่าจะคู่กันแค่นั้นอันไหนอ้าวโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะที่อาดิดาสมันเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยอ้วนมันแบบเป็นเสื้อที่แบบเออใส่ในเมืองไทยได้อ่ะเออมันเป็นเสื้อยืดอ่ะมันแบบ 4,900 โอเคเนี่ยมาตรฐานยังไม่หมดนะยังไม่หมดอันนี้แต่ตัวนี้น่ารักยินด้วยยังไม่หมดนะอะไรอ่ะ3ตัวละโอ้อะไรอ่ะแล้วที่เขาบอกนี่มีเป็ดอีชั่นนี่คืออันนี้หรอตัวนี้ก็ 3,000 กว่าแล้วยังไม่หมดนะยังไม่หมดนี่เหรอมีเอ็กยังมีเอ็กความพิเศษความพิเศษของมันก็คือหนูมีเสื้ออาดิดาสอย่างนี้แล้วเคยจะซื้อที่เมืองไทยเป็นแนวๆนี้แหละสปงสปอร์ตอย่างเงี้ยแหละแต่คิดว่าเออคงไม่ได้ใส่บ่อยอะไรอย่างงี้นี่ก็สุดยอดละนั่นเอาสุดท้ายไหมสุดท้ายแล้วเหรอน่าจะชิ้นสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วอย่าบอกนะนี่คือ limited edition รุ่นนี้คือว่านี่อะไรอะไรอ่ะไม่รู้ว่ากางเกงนี่อะไรอ๋อกระเป๋ากระเป๋าขาวน่ารักกระเป๋าขาวกระเป๋าน่ารักมากเปลี่ยนกระเป๋าพวกนี้เลยค่ะไม่มีหนูมีกระเป๋าแล้วกระเป๋าหลังด้วยอันนี้ไม่ได้เลือกเพราะว่ามันเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเพราะไปหยิบมาให้เธอกระเป๋าใบเดียวก็6,000 บวกอันนี้ก็เป็นถ้าเธอลองแกะอะไรเด็ดเขาป่ะ 9,000 เฮ้ยคุ้มมากเลยอ่ะเป็นหมื่นเลยอ่ะจะให้เขาแกะหรือว่าเธอแกะอะไรเด็ดเขาเนี่ยอะไรอะไรเด็ดเขาเนี่ยนี่ไงอ่ะเดี๋ยวหนูแกะให้แล้วกันอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะของพี่บีนะคะอะไรเด็ดเหมือนกันอะไรเด็ดแต่ว่าน่าจะเป็นของไม่ค่อยดีเป็นของกลางๆเพราะว่าของที่แบบว่าดีจะหมดแล้วดีมันหมดแล้วค่ะของพี่บีมันต้องไปซื้อที่100 men นะคะ100 9 men เขาว่าผู้ชายคนซื้อมากกว่าผู้หญิงไงผู้ชายคนซื้อมากกว่าอีกตอนนั้นน่ะที่เราไปอ่ะคนต่อแถวเนาะผู้ชายต่อแถวมากกว่าผู้หญิงต่อแถวโอเคของพี่บีนะคะอย่างแรกเลยกีฬามากเลยค่ะเก่งวิ่งอ่ะฮะพี่บีมีกางเกงวิ่งกีฬามากเลยค่ะก็ดีค่ะมาพี่บีใส่นอนแน่นอนวิ่ง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 เนาะถุงนี้มันไม่แพงค่ะมันเหมือนเลยกางเกงวิ่งใช่ไหมแล้วก็อันนี้ค่ะพี่บีซื้อเสือวิ่งอีกรู้ไหมว่าเขาต้องวิ่งงั้นเราควรจะไปวิ่งด้วยกันนะกับกางเกงวิ่งนี่บอกมันว่ามันต้องเอารองเท้ามาให้ด้วยบอกลืมรองเท้าหรือเปล่าลืมรองเท้าเฮ้ยเท่าไหร่ราคาลดราคาให้หน่อยกางเกงวิ่งเหรอกางเกงวิ่งเท่าไหร่เกงวิ่ง33,0003,000นะ900ก็เสื้อวิ่งนี่บางมากนะ1,000 3,300 2,300 2,300 เป็น5,000กว่าก็น่าจะประมาณ1,000กว่าบาทละ1,000กว่าบาทอย่างนี้มีขายาวอีกมีบอมมีให้กูวิ่งทั้งวันออกกำลังกายทั้งวันเลยไหมเนี่ยเอาเข้าไปจริงบอมก็ได้นะก็ได้พ่อพี่บีน่าจะชอบก็ได้เอาไปวิ่งเลย 4,900 โอ้แพงอยู่อะไรอีกเป็นพันเลย
นี่อะไรแบบไม่รู้เสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวแน่ๆเลยเสื้อบอมเสื้อบอมแต่คู่ไอ้เนี่ยคู่ไอ้เนี่ยเฮ้ยอันนี้มันกินมอมอ๋อคู่กันนี่มันคู่กันเป็นเซ็ตเซ็ตกางเกงใช่ไหมเดี๋ยววิ่งกันทั้งวันแล้วคือแล้วนะเซ็ตกางเกงมาเซ็ตนี่อะไรแล้วก็เซ็ตเสื้อได้วิ่งเซ็ตนี้แพงเซ็ตนี้ 3,000 หมื่นกว่าเยนหมดแล้วใช่มั้ยอ้าวเฮ้ยแต่น่ารักว่ะหมดแล้วดูตรงนี้โอ้อันนี้สกินดีด้วยไม่เอาแค่ไหนได้ของเขาหมดแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดเหลืออยู่ก็บอกได้เยอะเหลือผมได้วิ่งขาล่างเลยเดียวได้ขาล่างไอ้นี่คู่กับน้ำแยงคู่กับตัวเมื่อกี้ตัวแรกอ่ะมันเป็นผ้าลื่นดีนะเธอผ้าพวกเนี้ยดีเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วอ่ะมาเฮ้ยถุงเท้าก็บอกแล้วมันเหลือรองเท้าไม่ให้ก็บอกแล้วเหลือรองเท้าวิ่งเด็กคนไปซื้อรองเท้าวิ่งมันต้องให้รองเท้าไม่ซื้อหนูว่าอีกแพ็คนึงเนี่ยเป็นรองเท้าต้องไปทวงไงที่คุณลืมให้รองเท้าผมหรือเปล่าให้มาชุดแล้วเนี่ยแล้วก็ถุงน่ารักดีเอาแฮกเอานี้เข้าไหมนี่ร้านที่สองเขาเนี่ยมาเวลเนี่ยเออเอามาเวลมาเวลนะฮะมาเวลกลัวจะเป็นเสื้อผ้าเด็กไงเนี่ยเอาเวลให้น้องก็ให้น้องก็ได้หรือว่าให้นี่คืออันนี้คืออะไรยังไม่รู้เลยนะคะขอแกะเลยจะได้รู้เราก็จะได้แบ่งแยกประเภทในการจัดกระเป๋านะคะ What อะไรวะอะไรอ่ะผ้าปูโยคะพอดีเลย ปูเล่นโยคะอาร์บิกเนี่ยนั่นแหละใช่ไหมไม่รู้มาเวลของแท้นะของแท้ดิอันนี้ของแท้นะคะเป็นมาเวลยี่ห้อแท้นะคะแต่ไม่รู้ประโยชน์ของมันคืออะไรไม่ปูอะไรสักอย่างแหละปูเวลาลองนั่งเปล่าสมมติว่าเราไปนั่งนั่งสวดมนต์ใช่ไหมเนี่ยการร้อนกันอะไรเนี่ยพวกเนี่ยสวดมนต์นะหนาวแน่ทำปันกันมันจะเสื้อกันหนาวอันนี้นะคะน่าจะเป็นเสื้อกันหนาวเท่ๆหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เสื้อหนาวเสื้อหนาวอ้วนใส่ได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ใหญ่มากเลยอันนี้สวยอยู่ตัวเดียวเท่าไหร่ Marvel. ไม่บอกนะคะอันนี้ผมบอกไอ้อาสนะ อาสนะพระเออใช่ใช่ไม่ใช่เหมือนเนี่ยใส่ไปทำงานได้อ้วนสีดำด้วยใส่ได้อืมน่ารักดีมาวางแล้วไม่แพงด้วยนะนี่นะผ้าเช็ดตัว อะไรอ่ะมึงจะมาเวงเลยอ่ะมึงเกินไปไม่เข้าใจตัวก็ว่าหูมาเอาพอดีไงก็วิ่งเสร็จใช่ไหมอดิดาสวิ่งเสร็จปั๊บอาบน้ำมาเลยแบบเฮ้ยเธอเขาว่ามันเป็นผ้าห่มนะติดผ้าห่มอันนี้ห่มเออแบบห่มหรือว่าเอาไว้ขึงตามผนังบ้านเลยเพื่อความเท่กันฉากอะไรอย่างเงี้ยได้ก็ได้อยู่นะร้านนี้ไม่ต้องแกะเนาะอันนี้เลยเข็มกลัดเดี๋ยวนี้สวยนี้มีประโยชน์ติดน้ำอ๋อวิ่งเหนื่อยแล้วไงก็ต้องกินน้ำแบบเลยก็น่ารักดีถ้าเธอไม่เอาเธอโมมักคืออะไรวะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยเห็นมันขอบคุณมาเวลมากครับมีอะไรไหมจบมาเวลค่ะจบมาเวลน่ารักนะของแท้เฮ้ยเธอไม่ขาดป่ะเดี๋ยวบาวลืมอีกอันหนึ่งเปล่าลืมไงเอ้าก็ที่เธอไปนั่นไงนี่ไงไหนมาดูอ่ะมานี่ถุงผมบิ๊กแคมเปล่าเห็นไหม Happy with
โฟโต้นี่ก็โฟโต้ตังโอเคอ๋อจำได้แล้วอันนี้ค่ะอีกอันนึงนะคะที่เป็นถุงน้ำโชคเหมือนกันก็คือ 3,000 ป่ะ 3,000 เยน 3,000 เยนประมาณ 5,000-6,000 เยนจำไม่ได้ 6,000 1,000 เยนประมาณนี้แหละก็ประมาณ 1,000-2,000 1,800 อย่างเงี้ย 1,800 ได้กล่องมา1อันซึ่งมันเป็นม่วนที่ถามว่าดีไหมก็ดีนะ50Xอ่ะของไทยมันไม่ค่อยลดรุ่นนี้ไงใช่ใช่ไหมพ่อมันลดลงอื่นยังไม่ได้คืออะไรอ่ะแบตยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแบบนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่ดูดีใช่ไหมใช่ไหมพี่ก็โอเคนะแบบรุ่นที่มีแฟตอ่ะอันนี้มีแฟตอ่ะใช่มีแฟตเป็นรุ่นมีแฟตอ่ะแล้วมันราคาแค่แบบเนี้ยนี่ในถุงก็จะมีนี่แล้วแถบอันนี้ด้วยอ่ะถุงแบบสดๆอ่ะมันก็จะมีคู่มืออะไรของมันนี่คู่มือไหมคู่มือการใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆเราแค่เครื่องเนี้ยก็คุ้มแล้วเพราะว่ารุ่นเนี้ยที่ไทยอ่ะไม่ค่อยลดไทยจะลดรุ่นบวมๆจำได้ไหมรุ่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรุ่นกลมๆที่มันใหญ่กว่านี้เราไม่มีแฟลตอ่ะรุ่นบ้านๆเนี้ยใช่ที่มันมีขาวๆใหญ่ใช่ไหมเออบวมๆอ่ะก็นี่แหละเงินหนึ่งมีไหมเนี่ยมีซ่อนแถวไหนไหมไม่มีแล้วหมดไปแล้วนะนอนละจริงๆ